เปิดดวง7ราศีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงเมื่อดาวพระเกศยกย้ายครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของดาวย้ายนะครับดาวยกย้ายเนี่ยมีกันทุกเดือนอยู่แล้วแต่ในรอบเดือนกันยายนนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นความพิเศษที่ยิ่งยวดยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกลับซับซ้อนไปในทางเดียวกันนั่นคือดาวที่ยกย้ายนั่นคือดาวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวที่เกี่ยวกับสิ่งลึกลับดาวที่เกี่ยวกับอะไรที่มันเหนือธรรมชาติครับนั่นก็คือดาวพระเกศดาวพระเกศนั้นบ่งบอกในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับบ่งบอกในเรื่องของสภาวะจิตวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นเทพยดาต่างๆนะครับซึ่งจะมีกลิ่นอายที่แตกต่างจากดาวพฤหัสบดีอยู่บ้างดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทวดาเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์แต่ดาวพระเกศเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ไม่มีตัวตนครับเวลาที่ไปอยู่กับดาวดวงไหนก็มักจะได้อิทธิพลจากดาวดวงนั้นเนี่ยมาผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดาวพระเกศจะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือขึ้นอยู่กับดาวที่โคจรมาสัมพันธ์กับตัวท่านข้อ1ข้อ2ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของท่านนั่นเองครับโดยที่ถ้าท่านนะครับมีพฤติกรรมที่ดีนะครับมีการทำมาหากินที่เป็นสุจริตนะครับที่เรียกว่าสัมมาอาชีพที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพหากตัวท่านนั้นนะครับมีจิตสำนึกที่ดีนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพในการที่จะไขว่คว้าหาความสำเร็จนะครับการที่ดาวพระเกศโคจรมากุมมาเล็งมาโยกมาตรีโกณมาสัมพันธ์แก่ดวงชะตานั้นถือเป็นผลดีอย่างยิ่งเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าตัวท่านเองนะครับไปทำสิ่งผิดทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าไปลุ่มหลงนะครับกับเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นเรื่องเท่าไหร่เนี่ยเรื่องที่มันไม่ค่อยดีดาวพระเกศเองนะครับก็จะมีอิทธิพลในการส่งผลให้ท่านเนี่ยนะครับเจอในสิ่งที่ไม่ดีเช่นเดียวกันนะเปรียบเสมือนดาวพระเกศเนี่ยเป็นดาวบาปกรรมเลยนะหรือเป็นดาวกรรมนะครับก็พูดง่ายว่าส่งเสริมทั้งเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วถ้าท่านประพฤติดีนะทำกรรมดีดาวพระเกศก็ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีครับในขณะเดียวกันถ้าท่านประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วนะครับทำสิ่งที่ไม่ดีนั้นพระเกศก็ไปส่งผลในทางไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือธรรมชาติของดวงดาวพระเกศนั่นเองนะครับคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คราวนี้เรามาดูกันครับว่า7ราศีหรือ7ลัคนาราศีเนี่ยนะที่มีผลมีอิทธิพลนะครับในการที่พระเกศยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยมีผลมีอิทธิพลมากกว่าชาวบ้านเขามากกว่าเพื่อนๆครับนะแต่จะมีผลดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของท่านนะครับแต่พูดกันตรงนี้นะครับว่าถ้าท่านปฏิบัติตามนี้นะครับขอให้ทำนะหมอแมนจะมีเคล็ดลับที่เสริมเนี่ยมาให้นะครับไม่มีเสียสตุ้งสตังครับเป็นการแนะนำกันตรงไปตรงมาให้ไปทำด้วยตนเองนะครับการทำเนี่ยนะครับทำได้ด้วยตนเองครับและไม่ว่าจะเป็นการทำที่บ้านหรือจะเป็นการทำที่วัดนะครับสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับนั่นคือการรักษาศีลปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานสวดมนต์นั่งสมาธิมีแค่นั้นเองนี่คือการทำบุญหรือว่าการทำทานหรืออะไรก็ตามแต่นะครับการปฏิบัติตนในเกณฑ์ที่ดาวพระเกศนั้นยกย้ายมาสู่ราศีของท่านนะครับ7ราศีหรือ7ลัคนาราศีครับก็ได้แก่บอกทีเดียวเลยนะครับราศีเมษครับราศีมิถุนครับราศีสิงห์ครับราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูและราศีกุมนะครับนะทวนนะครับราศีเมษครับราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูและราศีกุมนะครับมีตกหล่นใครไปมั่งไหม ครบถ้วนนะครับโดย7ราศีหรือ7ลัคนาราศีนี้นะครับก็ได้อิทธิพลนะครับจากการที่ดาวพระเกศนั้นยกย้ายโดยเฉพาะนะครับราศีที่ได้อิทธิพลที่ชัดเจนที่สุดเลยนะก็คือราศีแล้วก็ลัคนาราศีมิถุนนะครับรองลงมาก็จะเป็นธนูนะมิถุนนี่คือชัดเจนธนูเนี่ยรองลงมานะครับแล้วก็ราศีสิงห์นี่ก็ชัดเจนมากๆนะราศีกุมนี่ก็ใช่ย่อยนะครับมิถุนเนี่ยคือพระเกศทับลักษณ์เนี่ยนะก็ต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แปลกนะครับศาสตร์ลี้ลับไสยศาสตร์
หรือว่าการทำบุญนะครับวัดวาอารามนะสิ่งลึกลับต่างๆเนี่ยมีผลเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยชัดเจนในช่วงนี้นะครับทั้ง7ราศีเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าหมั่นทำบุญพระเกศแปลว่าวัดวาอารามนะครับหมั่นทำบุญหมั่นเข้าวัดสักนิดนึงเป็นวัดไทยวัดจีนวัดแขกอะไรก็ตามแต่ความเชื่อของท่านเข้าวัดทำบุญเพื่อเปรียบเสมือนการแก้เคล็ดในดวงชะตานะครับเพราะว่าพระเกศเนี่ยแปลว่าวัดนะถ้าเกิดคุณไม่เข้าวัดเพื่อทำบุญเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวไปต้องไปเข้าวัดด้วยสาเหตุอื่นแทนนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มาบอกกันนะแล้วการเข้าวัดไปปุ๊บเนี่ยถ้าคุณอธิษฐานจิตนะครับวิปัสสนากรรมฐานถือศีลสวดมนต์สักนิดนึงนะครับนะอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณคนที่ล่วงลับไปแล้วนะครับนะก็แผ่เมตตาบ้างอะไรบ้างจะเป็นการดีนะครับพระเกศนั้นไม่ใช่แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวนะครับพระเกศแปลว่าวิญญาณธาตุนะเพราะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งที่ดวงชะตาของผู้คนที่ตกพระเกศไม่ว่าพระเกศทับหรือกุมหรือเล็งหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนะต้องมีเรื่องไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปโดยดวงดาวชักจูงนะครับเรารู้ว่าดวงดาวจะโคจรมาแบบนี้แล้วเราก็เหมือนกับแบบว่าทำชีวิตให้สอดคล้องกับดวงดาวนั้นๆเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงนะครับในแง่ของดวงดาวนะเพราะนั้นเนี่ยหาโอกาสนะฮะไปกราบสักการะพระพุทธรูปหรือว่าพระประธานเนี่ยองค์ใหญ่ๆนะเน้นองค์ใหญ่ๆบารมีของท่านนะมากมายเหลือล้นนะครับปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถ้าทำได้ถือศีลสักนิดนึงนะครับสวดมนต์สักหน่อยนั่งสมาธิสักนิดนึงอยู่ที่บ้านก็ทำได้ถือว่าเป็นทานภาวนานะครับเป็นบุญกุศลแรงส่งเสริมดวงชะตาให้รอดพ้นภัยแล้วถ้าเกิดใครมีบุญหนักสักใหญ่นอกจากจะรอดพ้นภัยแล้วเนี่ยจะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้พบกับความสำเร็จในตลอด2เดือนครึ่งนี้ด้วยนะครับพระเกศจะสถิตอยู่ในตำแหน่งนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่9กันยายนนะครับไปถึงวันที่4พฤศจิกายนปีนี้นะครับก็ประมาณสักกันยาตุลาก็2เดือนกว่าๆนะโดยปกติพระเกศก็2เดือนครึ่งนะแต่รอบนี้ก็จะเดินเร็วหน่อยก็ประมาณ2เดือนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงนะครับบุญคือเครื่องเปลี่ยนแปลงดวงชะตานะครับกรรมประกอบไปด้วยกรรมดีกรรมชั่วถ้าคุณทำกรรมดีนะครับนั่นเรียกว่าบุญถ้าคุณทำกรรมชั่วนั่นเรียกว่าบาปนะเพราะนั้นกรรมคือการกระทำครับเราสามารถกำหนดกรรมของเราได้ว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำของเรานั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ